อันหนึ่งในพระคาถานี้บัณฑิตพึงเห็นใจความแห่งบทเหล่านั้นตามในที่กล่าวแล้วในเทศนั่นแลส่วนในอื่นอีกมีดังนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้มีโชคทรงหักกิเลสทรงประกอบด้วยภักธรรมทรงจำแนกทรงเสพและทรงคลายการไปในภพทั้งหลายเสียแล้วพระเอตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าพักขวาพึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานั้นต่อไปผู้ศึกษาพึงทราบอรรถรูปว่าเพราะภาคยธรรมอันถึงซึ่งฝั่งแห่งพระบารมีมีทานและศีลเป็นต้นอันยังสุขทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระให้บังเกิดมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่าภาคยวาแต่ท่านถือเอาลักษณะแห่งนิรุตว่าลงตัวอักษรใหม่แปลงตัวอักษรเป็นต้นหรือถือเอาลักษณะคือรวมเข้าในชุดศัพท์มีปิโสธรศัพท์เป็นต้นตามในแห่งศัพท์จึงเฉลิมพระนามว่าภควาดังนี้อันหนึ่งเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงหักกิเลสเครื่องเร่าร้อนกระวนกระวายทุกอย่างตั้งแสนอย่างมีประเภทคือโลภะโทสะโมหะวิปริตมนสิการอหิริกะอนุตตปะโกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัจจริยะมายาสาทยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมัทะปมาทะตัณหาอวิชชาอากุศลมูล3ทุจริต3สังเกต3มนทิน3วิสมะ3สัญญา3มิตก3ปปัญจะ3วิปริเยสะ4อาสวะ4คันธะ4โกคะ4โยคะ4อาคติ4ตันหุปาทาน4เจโตขีละ5วินิพันตะ5นิวรณ์5อภินันตนะ5วิวาทมูล6ตัณหากาย6อนุสัย7มิจฉตา8ตัณหามูลกะ9อักษรกรรมบท10ทิฏฐิ62และตัณหาวิปริต108หรือโดยย่อได้ทรงหักมาน5คือกิเลสมานขันธมานอภิสังขารมานมัจจุมานและเทวบุตรมานฉะนั้นในเมื่อควรจะเฉลิมพระนามว่าภควาแต่ท่านเฉลิมพระนามว่าภควาเพราะพระองค์ทรงหักอันตรายเหล่านั้นได้แล้วอันหนึ่งในตอนนี้ท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงหักราคะได้แล้วทรงหักโทสะได้แล้วทรงหักโมหะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้ทำอันเป็นบาปทั้งหลายพระองค์ก็ทรงหักเสียแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเฉลิมพระนามว่าภควาก็ความถึงพร้อมด้วยรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบุญลักษณะนับร้อยย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระกายสมส่วน